ไปที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้มีการออกแจ้งการในเมื่อวันที่17เดือนมังกรที่ผ่านมาถึงนักเรียนนักศึกษาอาณาหอพักที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเรียนเขตดุงโดกเรื่องการเปิดรับนักศึกษาเข้ามาพักหอพักอีกตามบทบันทึกของกระทรวงการเกี่ยมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในศักปี2022และประจำการของพนักงานครูอาจารย์ในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ในชุมชนในครั้งเมื่อวันที่5มังกร2022อธิการบดีมหาวิทยาลัยซ่าแจ้งมายังนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักมศขออภัยหอพักมศเขตดุงโดกทราบตัวถึงกันว่าการรับนักศึกษาเข้ามานอนหอพักในช่วงนี้แม้จะลงทะเบียนรับเฉพาะนักศึกษาปีหนึ่งเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ในปัจจุบันทางมศได้จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์แต่ให้นักศึกษานับตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสุดท้ายดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนเข้านอนอยู่หอพักของนักศึกษามศจึงมีรายละเอียดดังนี้ท่านผู้ชมอันที่หนึ่งเราแม่นเปิดรับนักศึกษาเข้ามาพักอยู่หอพักสีเกมโดยและในหอพักแม่นจะได้รับสมัครเฉพาะในแผนปีหนึ่งและนักศึกษานอกแผนปีหนึ่งที่อยู่เขตห่างไกลสองเล็กเท่านั้นสองเราแม่นรับนักศึกษาผู้ที่จ่ายค่าบำรุงหอพักในระยะที่ผ่านมาแล้วสามารถเข้ามาพักอาศัยได้สามแมนให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักในปัจจุบันบ่ได้กลับบ้านยังค้างค่าจ่ายค่าบำรุงหอพักให้ฮีบฮ้อนไปจ่ายให้การเงินห้องการคุ้มครองหอพักอยู่หอพักสี่แมนนักศึกษาหอพักปีสองปีสามที่กลับเมื่อภูมิลำเนาหรือออกไปอยู่นอกแมนยังบ่ได้แม่นยังบ่ได้รับเข้ามาพักเซาในหอพักจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อที่5และแม่นสำนักขออภัยนะสำหรับนักศึกษาปี4ผู้ที่จะลงฝึกงานภาคปฏิบัติตัวจริงต้องได้ให้รายงานทางคณะวิชาของตนเองเก็บกับหลายสื่อมาสำรับค่าบำรุงหอพักพร้อมกวดหาเสื้อโควิด19ก่อนเข้ามาหอพักอาศัย6และแม่นถ้านักศึกษาคนใดลักเข้ามานอนในหอพักโดยบ่ได้รับอนุญาตหากมีปัญหาเกิดขึ้นแม่นักศึกษาคนนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและจะถูกปฏิบัติตามระเบียบของหอพักล้างออกอย่างเข้มงวดดังนั้นเป็นจริงแจ้งมันยังบรรดานักเรียนนักศึกษาพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติโดยว่าให้มันเรื่องที่พักที่ซ้อมมันก็ยุ่งยากสมควรในระยะนี้จะไปจะมาก็ยากแน่โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับศึกษา